ที่ทาทายังบ้างนะคะช่วงหลังก็เดินสายโชว์ตัวในต่างประเทศอยู่พักใหญ่ๆแล้วกลัวคนไทยคิดถึงตอนนี้ประกาศผ่านสื่อเลยนะฝากไปถึงผู้จัดทั้งหลายว่าทาทายอยากเล่นละครบ้างอะค่ะเป็นซุปตานี่ท่าจะลำบากกว่าที่คิดนะคะเห็นได้จากการที่สาวทาทายังต้องเอ่ยปากขอเพื่อนสาวสุดซีเก๋ชลดาที่ผ่านตัวมาเป็นผู้จัดละครไปเป็นแขกรับเชิญในซิทคอมนางฟ้ามาลีค่ะเพราะพักหลังมานี้นะคะงานแสดงของสาวทาทาเงียบหายไม่มีใครติดต่อหลังเจ้าตัวเอาเวลาไปเดินสายโกอินเตอร์ค่ะจนถึงขั้นต้องเอ่ยปากผ่านสื่อถึงผู้จัดละครว่าอยากกลับมาแสดงละครเต็มตัวอีกครั้งแล้วล่ะค่ะอย่างเงี้ยตัวทาเองอยากกลับมาเล่นละครเยอะแล้วก็อยากเรียนรู้เกี่ยวตรงนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยคนน่ะคิดว่าค่าต้องแพงที่ค่าตัวนะใช่ถูกต้องแก้ได้มั้ยอ่ะเรื่องเนี้ยเนาะเออบอกปากผู้จัดอะไรยังไงบ้างไม่แพงอย่างที่คิดคือไม่แพงอย่างที่คิดจริงๆอันนี้เรื่องจริงไม่เชื่อโทรมาคุยกันอย่างเรื่องเนี้ยนะคะเรื่องงาน Go Inter เนี่ยทาแอบน้อยใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วทาคิดถึงเมืองไทยมากแล้วทารู้สึกว่าคนไทยลืมอ่ะเรียกมั่งไม่ได้อย่างงานนี้ยังต้องขอพี่สาวตัวเองกลับมาเล่นเลยลิงแต่อยากกลับมาเมืองไทยให้มากขึ้นอยากกลับมาทำอะไรในเมืองไทยให้มากขึ้นนอกจากจะพูดเรื่องงานแล้วนะคะสาวทาทายังก็ยังเปิดใจถึงความรักครั้งใหม่ให้ฟังแบบหมดเปลือกเลยแหละค่ะก็จริงๆแล้วคือเพื่อนสนิทของทาเป็นเพื่อนสนิทเลยเพื่อนสนิทรู้จักกัน6ปีเขาค่อนข้างเป็นคนน่าจะเป็นคนส่วนตัวมากอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่ดูแลผู้หญิงดีมากเป็นคนที่เป็นสุภาพบุรุษมากสาวทาทาบอกด้วยนะคะว่ารักครั้งนี้ยังอยู่แค่เพียงจุดเริ่มต้นค่ะอนาคตจะเป็นยังไงยังไม่มีใครให้คำตอบได้ค่ะคือถึงไม่บอก